ผู้พิชิตอับดุลกาเซมจากเสือใบโดยปออินทรปาลิตคำสั่งของเสือใบที่เป็นคำสั่งด่วนออกในค่ำวันนั้นคือให้กองโจรเชิดดำเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายโจรผู้มีอาวุโสทั้ง4คนถูกเรียกตัวมาประชุมโดยด่วนเสือนิวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญในยุทธวิธีทำหน้าที่เป็นเสนาธิการวางแผนตั้งรับข้าศึกของโจรมาลายันของอับดุลกาเซมปูเหลาซึ่งมีกำลังพลและอาวุธเหนือกว่าเชิดดำมากมาย1วันผ่านพ้นไปแล้วเชิดดำมีการเคลื่อนไหวคึกคักพลรบทุกคนฮึกเหิมต้องการที่จะปะทะกับกองโจรมาลายูวันที่2ล่วงไปอีกโดยรอบค่ายเชิดดำมีรังปืนซุ่มซ่อนอยู่ในที่ตั้งอันมิดชิดไม่ต่ำกว่า10แห่งโทรศัพท์สนามวางสายไปทั่วค่ายเพื่อให้การติดต่อประสานงานกันได้เป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลันการแบ่งกำลังรบเป็นระเบียบแบบแผนอย่างดีมีหน่วยพลาธิการหน่วยพยาบาลหน่วยดับเพลิงและหน่วยกล้าตายซึ่งแต่ละหน่วยมีนายโจรบังคับบัญชาอย่างไรก็ตามขุนโจรรู้สึกวิตกไม่ใช่น้อยกองโจรของอับดุลกาเซมใหญ่ยิ่งกว่ากองพันตำรวจผสมที่เคยโจมตีค่ายเชิดดำพินาศไปเขาได้ปรารภกับนิวัฒน์ในเรื่องนี้แต่เสนาธิการของเขาให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าการตั้งรับเป็นไปตามแผนการแล้วโจรมาลายันก็ไม่มีหวังจะทลายค่ายเชิดดำได้ความสำคัญของข้าศึกอยู่ที่ปืนใหญ่ทหารราบเท่านั้นเองแต่ปืนใหญ่ทหารราบของพวกโจรมาลายูจะชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เมื่อหน่วยกล้าตายของเชิดดำใช้ลูกระเบิดขว้างมันวันที่3ผ่านมาถึงวันนี้อับดุลกาเซมบอกว่าเขาจะส่งผู้แทนเข้ามาพบเสือใบเพื่อฟังคำตอบในเรื่องบุหรงด้วยความไม่ประมาทนิวัฒน์ได้ส่งบริวารโจรเข้าประจำที่มั่นตามรังปืนทุกแห่งเพราะเกรงว่าหลังจากผู้แทนอับดุลกาเซมได้รับคำตอบจากเสือใบกองโจรมาลายันจะถือโอกาสเข้าจู่โจมโดยไม่รู้ตัวหน่วยม้าล่าตระเวนถูกส่งออกไปจากค่ายอีก10คนเพื่อทำหน้าที่ล่าตระเวนคอยรายงานการเคลื่อนไหวของข้าศึกให้ทราบในราวบ่ายโมงเศษขณะที่อากาศกำลังร้อนอบอ้าวหน่วยล่าตระเวนของเสือใบก็ขี่ม้านำหน้าผู้แทนอับดุลกาเซมคนหนึ่งตรงเข้ามาในค่ายหลังจากได้แสดงความประสงค์ให้หน่วยรักษาการทราบตามระเบียบตามเวลาที่กล่าวนี้เสือใบกับเสือนิวัฒน์และนายโจรอีก4คนกำลังประชุมกันอยู่ที่เรือนหลังกลางซึ่งคล้ายกับเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการนายโจรแห่งค่ายเชิดดำทั้ง6คนยืนอยู่ที่โต๊ะสี่เหลี่ยมในห้องหนึ่งบนโต๊ะมีแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตของค่ายเชิดดำและที่ตั้งรังปืนนิวัฒน์กำลังอธิบายให้นายโจรทราบถึงยุทธวิธีที่จะทำการสู้รบกับข้าศึกโดยวิธีตั้งรับเมื่อขุนโจรคนหนึ่งได้เข้ามารายงานให้เสือใบนายของเขาทราบว่าผู้แทนของอับดุลกาเซมมาหาเสือใบก็พยักหน้ารับทราบและหันมาพูดกับพรรคพวกของเขาผมจะออกไปพบมันสักครู่มีอะไรสงสัยหรือข้องใจปรึกษาหารือกันเถอะครับครั้นแล้วขุนโจรก็พาตัวออกมาจากห้องรับแขกซึ่งนายโจรแห่งค่ายมาลายันนั่งรอคอยอยู่ก่อนแล้วสมุนของเขาสองคนยืนคุมเชิงอยู่ที่หน้าประตูเสือใบเดินเข้ามาเผชิญหน้ากับผู้แทนของอับดุลกาเซมอย่างอาจหาญชายร่างใหญ่ใบหน้าเหี้ยมเกรียมลุกขึ้นยืนก้มศีรษะคำนับขุนโจรอย่างนอบน้อมเสือใบกระทำความเคารพตอบเช่นเดียวกันเดินเข้าไปยื่นมือให้เขาจับสวัสดีครับเสือใบข้าพเจ้าคือนายโจรคนหนึ่งแห่งค่ายมาลายันได้รับคำสั่งจากท่านอับดุลกาเซมให้มาพบกับท่านด้วยความเคารพเพื่อฟังคำตอบของท่านในเรื่องบุหรงเขาพูดภาษาไทยอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะพูดช้าสักหน่อยขุนโจรยิ้มให้เขาเชิญท่านนั่งตามสบายข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยไมตรีจิตทั้งสองนั่งลงบนเก้าอี้คนละตัวเสือใบหันมาทางคนรับใช้ประจำห้องสั่งให้จัดบุหรี่และเครื่องดื่มมาต้อนรับผู้แทนของนายโจรมาลายันทันทีเสือใบมองดูหน้าคู่สนทนาของเขานึกชมเชยในมารยาทอันดีงามของนายโจรผู้นี้
ตลอดจนบุคลิกลักษณะของเขาที่วางตัวสมกับเป็นผู้แทนของอับดุลกาเซมท่านนายโจรเสือใบพูดยิ้มยิ้มโปรดนำความไปเรียนให้นายของท่านทราบเถอะว่าเรื่องบุหรงข้าพเจ้าเสียใจที่จะต้องปฏิเสธอย่างเด็ดขาดข้าพเจ้ามีเหตุผลหลายประการที่ข้าพเจ้าไม่อาจจะตกลงได้ในเรื่องนี้ผู้แทนของค่ายมลายันยิ้มให้เขานิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วก็กล่าวว่าในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้มาฟังคำตอบข้าพเจ้าก็หาควรที่จะออกความเห็นใดๆในเรื่องนี้ไม่แต่ในฐานะที่ข้าพเจ้าพอใจอัตยาศัยอันดีงามของท่านและอยากจะได้ท่านเป็นมิตรกับข้าพเจ้าในโอกาสต่อไปข้าพเจ้าก็ใคร่จะเรียนให้ท่านทราบว่าคำปฏิเสธของท่านเนี่ยจะเป็นเหตุใหญ่ให้กองโจรของเขากับค่ายเชิดดำของท่านต้องใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันเสือใบหัวเราะอย่างใจเย็นข้าพเจ้าไม่เคยรุกรานใครหรือข่มเหงใครโดยผิดทำนองคลองธรรมเชิดดำพร้อมที่จะสู้ตายถ้าหากว่าใครรุกรานเราก่อนผู้แทนของอับดุลกาเซมสั่นศีรษะช้าช้าเสือใบที่รักท่านก็ได้เห็นกำลังพลและกำลังอาวุธอันมหาศาลแห่งค่ายมาลายันแล้วถ้าการสู้รบเกิดขึ้นขอโทษบริวารของท่านมีเพียงเท่านั้นจะต้านทานพวกเราได้หรือคราวนี้เสือใบพูดพล่องทันทีเอาละถ้าอับดุลกาเซมเป็นพญาช้างสารพวกเชิดดำก็จะเป็นมดแดงทำการสู้รบกับช้างจนวินาทีสุดท้ายพูดจบคนของเสือใบก็ถือถาดใส่แก้วน้ำเย็นและหีบบุหรี่เดินเข้ามาวางบนโต๊ะและกลับออกไปข้าพเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นท่านเสือใบเขาพูดอย่างนอบน้อมข้าพเจ้าพูดด้วยเหตุผลการปะทะกันนั้นฝ่ายใดมีกำลังพลและอาวุธเหนือกว่าก็จะต้องได้รับชัยชนะขุนโจรหัวเราะอีกครั้งหนึ่งเชิญท่านสูบบุหรี่และก็ดื่มน้ำผู้แทนอับดุลกาเสมยิ้มให้เขาขอบคุณท่านมากเสือใบประมุขแห่งค่ายเชิดดำช่วยจุดไม่ขีดยื่นส่งให้นายโจรมาลายันสูบบุหรี่แล้วเขาก็ฝากคำพูดไปถึงอับดุลกาเสมสหายรักกรุณาบอกนายของท่านเถิดเชิดดำของข้าพเจ้าทุกคนพร้อมแล้วที่เราจะสู้ตายและเราจะถือว่านอกจากเราจะสู้เพื่อเกียรติของเราแล้วเรายังต่อสู้เพื่อประเทศชาติของเราด้วยกองโจรของท่านไม่ใช่คนไทยและอยู่นอกพระราชอาณาจักรเมื่อเคลื่อนพลล่วงล้ำเข้ามาแล้วมีอาวุธเช่นเดียวกับกองทหารข้าพเจ้าก็จะสั่งให้เชิดดำต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศชาติและป้องกันตัวเองจนสุดความสามารถโปรดบอกท่านอับดุลกาเซมเถิดว่าถึงแม้โจรมาลายันมีปืนกลหนักปืนกลเบาปืนใหญ่ทหารราบและก็เครื่องประหารอันร้ายแรงเราก็ได้วางแผนการตั้งรับและรุกไว้พร้อมด้วยแล้วพูดจบเขาก็หัวเราะดีแล้วข้าพเจ้าจะนำคำพูดของท่านไปเรียนให้นายของข้าพเจ้าทราบเดี๋ยวนี้เสือใบที่รักข้าพเจ้าจะต้องลาท่านกลับละเพราะท่านอับดุลกาเซมกำลังรอคอยคำตอบของท่านอย่างร้อนรนและสั่งให้ข้าพเจ้าเดินทางรีบกลับไปที่ค่ายโดยเร็วที่สุดข้าพเจ้ารู้สึกพอใจในอัธยาศัยอันดีงามของท่านมากเท่าที่ท่านได้ต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอย่างดีเช่นนี้ต่างฝ่ายต่างประสานมือกันอีกครั้งหนึ่งครั้นแล้วทั้งสองก็ลุกจากเก้าอี้เสือใบตามออกมาส่งเขายืนมองดูจนกระทั่งผู้แทนของอับดุลกาเซมขี่ม้าออกไปจากค่ายหน่วยลาดตระเวนของเขาติดตามไปส่งเพื่อให้ความคุ้มครองขุนโจรเดินกลับไปยังห้องประชุมแต่หยุดยืนแค่บานประตูร้องเรียกผู้ช่วยของเขาซึ่งกำลังอธิบายแผนการป้องกันให้พวกนายโจรฟังนิวัตออกมานี่ประเดี๋ยวสิเสือนิวัตรีบเดินมาหาเขาทันทีเสือใบจูมือผู้ช่วยของเขาพาเดินอ้อมไปทางหลังเรือนบอกให้ทราบว่าเขาต้องการจะปรึกษากับนิวัตเป็นความลับนิวัตผมปฏิเสธไปแล้วละแล้วจะผู้แทนอับดุลกาเซมมันว่ายังไงบ้างพี่ก็พูดโคจะใช้กำลังกับเราสิคุณผมเลยท้ามันบอกมันว่าเชิดดำของเราพร้อมแล้วที่จะรับมือกับมันนิวัตขมวดคิ้วเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างช้าพรุ่งนี้กองโจรมาลายันของอับดุลกาเซมจะต้องเคลื่อนพลมาโจมตีเราอย่างแน่นอนนั่นน่ะสิผมก็เชื่อว่ารูปการจะต้องเป็นแบบนี้นิวัตคุณกล้าพอที่จะเสี่ยงชีวิตกับผมไหมน้องชายนิวัตมองดูเขาอย่างตื่นเต้นพี่ใบไม่น่าถามผมแบบนี้เลยพี่ใบควรจะทราบดีอยู่แล้วว่าแม้ชีวิตของผม
อาจจะสละให้พี่ใบได้คำพูดของนิวัฒน์ทำให้ขุนโจรปลื้มใจอย่างที่สุดเขายกมือตบบ่าผู้ช่วยของเขาแล้วพูดเบาๆน้องชายคุณจะเห็นกับผมด้วยหรือไม่ก็ตามแต่ผมจะต้องทำตามความคิดของผมเพื่อตัดกำลังข้าศึกคืนนี้ผมจะเสี่ยงภัยเดินทางไปค่ายมาลายันและจะลอบเข้าไปในค่ายจุดมุ่งหมายของผมคือคลังแสงของอับดุลกาเซมถ้าหากว่าผมระเบิดคลังแสงของมันได้เราก็จะเปลี่ยนวิธีจากการตั้งรับมาเฟ้นไฟรุกทันทีกองจนมาลายันจะถูกเชิดดำบทขยี้ถึงแม้ว่ามันจะมีกำลังพลมากกว่าเรานิวัฒน์พูดกับเขาทันทีผมไปด้วยพี่ไบผมได้ร่วมเป็นร่วมตายกับพี่ไบมากต่อมากแล้วความคิดของพี่ไบผมอยากจะคัดค้านแต่ก็ทราบดีว่าคงไม่สำเร็จเพราะพี่ไบเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองและก็ลงได้มุ่งหน้าจะกระทำการอะไรแล้วล่ะก็ต้องทำจนสำเร็จขุนโจรหัวเราะเสียงกังวานถูกละผมดื้อถือทิฐิมานะมากเพราะเคารพตัวเองจนเกินไปดีแล้วนิวัฒน์18นาฬิกาวันนี้คุณกับผมจะเริ่มเดินทางออกจากค่ายโดยพาหนะม้าเราจะไปกันเพียง2คนเท่านั้นเราจะเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายโดยเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันขอให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นความลับไปคุยกันในห้องเถอะคุณทั้งสองพากันเดินกลับไปยังห้องประชุมก่อนพบค่ำวันนั้นหลังจากรับประทานอาหารเย็นได้ผ่านพ้นไปเสือใบก็เตรียมตัวออกเดินไปกับผู้ช่วยของเขาขณะที่ยืนแต่งตัวอยู่ในห้องเขาหารู้ไม่ว่าบุญหลงแม่สาวงามในตาคมได้แอบมองดูเขาอยู่ที่ข้างหน้าต่างพอขุนโจรหยิบแมกกาซีนกระสุนทอมสัน 3-4 ตับใส่กระเป๋ากางเกงขี่ม้าบัวหลงก็ปราดเข้ามาในห้องทันทีพี่ใบจะไปไหนคะเนี่ยเขายิ้มให้หล่อนหยิบหมวกปีกใหญ่ขึ้นมาสวมและผูกสายรัดคางให้เรียบร้อยพี่จะไปสำรวจที่ตั้งปืนใหญ่ของเราบัวหลงยกมือทั้งสองเกาะแขนเขาให้หนูไปด้วยคนได้ไหมเขาหันมาทางหล่อนยกมือเท้าสะเอวมองดูบัวหลงตามพี่เป็นลูกแดงทีเดียวอย่าไปเลยบุรงอีกสักครู่พี่ก็จะกลับมาหนูรู้นะว่าพี่ใบกำลังจะเดินทางไปค่ายมาลายานพี่ออกไปตรวจลังปืนกลของเราทำไมจำเป็นจะต้องเอากระสุนไปมากมายจนเต็มกระเป๋าเที่ยวแบบนี้เหรอคะบอกหนูตามตรงเถอะค่ะหนูเป็นห่วงพี่เหลือเกินขุนโจรยกมือทั้งสองสวมกอดหล่อนเบาๆเอาละถ้าอย่างนั้นพี่ก็บอกตามตรงว่าพี่กนิวัฒน์กำลังจะเดินทางไประเบิดคลังแสงของอับดุลกาเซมบุญหลงคะหนูเป็นห่วงพี่มากพี่รู้ไหมพูดพลางเงยหน้าขึ้นมองดูสายตาทั้งคู่ประสานกันแน่นบุญหลงเขาคลางแผ่วเบาค่อยๆก้มหน้าลงจะจูบหล่อนเมื่อสาวงามในตาคมยกมือขวาปิดปากไว้ปล่อยหนูค่ะหล่อนพูดแผ่วเบาแกะมือขวาที่เสือใบประคองกอดหล่อนออกแต่แล้วขุนโจรก็กอดหล่อนอีกบุรงหนูคือดวงใจของพี่ให้พี่บอกกับหนูเธอว่าพี่น่ะรักหนูบุญหลงทำให้พี่มีความสุขมากทีเดียวความสดชื่นรื่นเริงของหนูและก็ความสุภาพอ่อนหวานทำให้พี่อดที่จะรักหนูไม่ได้หนูจ๊ะหนูไม่เกลียดพี่ไม่ใช่เหรอใบหน้าของบุรงแดงระเรื่อเป็นสีชมพูอ่อนร่างของหล่อนสั่นสะท้านเล็กน้อยก่อนที่บัวหลงจะพูดว่ากระไรริมฝีปากของเสือใบก็แนบสนิทแนมกับริมฝีปากของหล่อนบัวหลงอกสั่นขวัญหายมีความรู้สึกตื่นเต้นหวาดกลัวและสดชื่นระคนกันเป็นครั้งแรกในชีวิตสาวที่หล่อนถูกจูบและผู้ชายที่จูบหล่อนก็คือยอดสุดที่รักของบัวหลงหล่อนบอกไม่ถูกว่าทำไมหล่อนถึงรักเขาเอามากมายเช่นนี้ทั้งที่เขาเป็นนายโจรและเป็นผู้สังหารบิดาของหล่อนหนูจ๊ะหนูรักพี่หรือเปล่าเขากระซิบถามหล่อนบัวหลงไม่ตอบแต่ซบศีรษะลงแนบหน้าอกเขาอันเป็นคำตอบอยู่ในตัวแล้วเขายกมือลูบเรือนผมหล่อนแผ่วเบาพี่บอกไม่ได้หรอกว่าพี่รักบัวหลงยังไงรักเหมือนน้องสาวและรักเหมือนอย่างที่เขารักกันรวมความแล้วพี่สงสารและเอ็นดูหนูมากกว่ารักหนูพี่กับนิวัฒน์จะลอบไปค่ายมาลายันเพื่อทำการระเบิดคลังแสงของมันเพื่อตัดกำลังศึกไม่ต้องห่วงพี่หรอกนะจ๊ะพี่จะกลับมาถึงค่ายของเราอย่างช้า4 ทุ่มคืนนี้แหละบุญหลงยกมือทั้งสองโอบรอบคอเขาไว้แน่นพี่อย่าไปเลยหนูเป็นห่วงเหลือเกินถ้าพี่ใบพลาดพลั้งก็หมายถึงชีวิตทีเดียวนะคะเขาก้มลงจูบในตากลมโตทั้งสองข้างอย่างแผ่วเบา
ื่อเห็นแก่ชีวิตของบริวารพี่ต้องไปบุหรงอย่าห่วงพี่เลยคนดีพี่เชื่อความสามารถของพี่จะช่วยตัวเองให้กลับมาได้โดยปลอดภัยน้ำตาของบุหรงคลอหน่วยให้หนูตามพี่ไปด้วยคนได้ไหมคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหนูจะได้ตายกับพี่คำพูดของหล่อนทำให้เขาชื่นใจอย่างที่สุดเขายกมือลูบเรือนผมหล่อนถ้าหนูไปพี่กนิวัฒน์คงทำงานอะไรไม่ได้เพราะจะต้องคอยระวังเป็นห่วงหนูพี่คงไม่เป็นอันตรายหรอกพูดจบเขาก็อุ้มหล่อนขึ้นพาเดินออกไปจากห้องบุหรงกอดคอเขาแน่นที่ลานกว้างหน้าเรือนพักของเขาบรรดาสมุนโจรกำลังนั่งพักผ่อนจับกลุ่มสนทนาบางก็เล่นตะกร้อเสือใบอุ้มบุหรงมายืนที่ขอบลูกกรงแล้วทำท่าเหมือนจะโยนลงมาจากเรือนพวกสมุนโจรของเขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปตามกันทุกคนรู้ดีว่าแม่สาวงามในตาคมผู้นี้คือยอดดวงใจของนายเฮ้ hey, เสือใบตะโกนลั่นช่วยรับน้องสาวข้าทีไว้ข้าจะโยนลงไป1 2บุหรงหัวเราะกอดคอเขาแน่นไม่เอาหล่อนร้องเสียงแหลมอย่าเล่นนะพี่บายเขาวางหล่อนลงบนพื้นยกมือจับคางหล่อนหนูอยู่บ้านนะจ๊ะอย่าดื้อจะถูกเคี่ยนรู้ไหมแล้วก็อย่าบอกความจริงเรื่องนี้ให้ใครรู้พี่ไปละบุหรงหล่อนมองดูเขาด้วยแววตาเศร้าๆเต็มไปด้วยความห่วงใยหนูจะวิงวอนให้พระเป็นเจ้าและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้พี่กับนิวัฒน์เขาตบศีรษะหล่อนเบาๆขอบใจมากหล่อนนึกอะไรได้ก็พูดกับเขาโดยเร็วเดี๋ยวข้าพี่บายอย่าเพิ่งไปแล้วหล่อนก็วิ่งหยอกๆเข้าไปในห้องสักครู่ก็ถือซองบุหรี่เงินไม้ขีดไฟเบนซินและผ้าเช็ดหน้ารีดไว้ใหม่เอี่ยมเดินออกมาส่งให้เขาขุนโจรยื่นมือให้หล่อนจับในตาใสแจ๋วที่กำลังมองดูหน้าเขาทำให้เสือใบไม่อยากจะไปจากไข่เลยบุหรงน่ารักที่สุดและอ่อนหวานที่สุดไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่เขาจะรักยิ่งไปกว่าบุหรงหล่อนคือยอดชีวิตของเขาและเช่นเดียวกันเขาก็คือดวงใจของหล่อนเสือใบพาตัวเดินไปจากบ้านพักที่บ่าขวาของเขามีทอมสันสะพายอยู่บรรจุกระสุนพร้อมเสือนิวัฒน์ยืนรอเขาอยู่ทางหน้าเสาธงม้าสองตัวถูกผูกสายบังเหียนไว้กับกิ่งไม้และนิวัฒน์กำลังสนทนากับสมุนโจรซึ่งเคยเป็นคนเลี้ยงม้าบุหรงยืนเกาะขอบลูกกรงมองดูเขาไม่วางตาหล่อนถอนให้ใจหนักๆเมื่อแลเห็นขุนโจรกับผู้ช่วยของเขาก้าวขึ้นนั่งบนหลังม้าและเมื่อเสือใบหันมาทางหล่อนบุหรงก็ยกมือขวาโบกให้เขาไม่มีใครรู้ว่าประมุขแห่งกองโจรเชิดดำและเสือนิวัฒน์ออกจากค่ายไปไหนบุหรงคนเดียวเท่านั้นที่ทราบความจริงในเรื่องนี้พอตกค่ำบริเวณป่าสูงก็เต็มไปด้วยความวิเวกวังเวงรีริงเรไรระงมไปทั่วอากาศเปลี่ยนจากความร้อนเป็นเย็นม้าทั้งสองผ่านเขตแดนประเทศเข้าสู่ดินแดนมาลายูแล้วภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาท้องฟ้ามืดครึ้มเต็มไปด้วยพยับฝนเสือใบต้องเสียเวลาเดินทางเพราะจดจำหนทางไม่ใคร่ได้อย่างไรก็ตามประมุขแห่งกองโจรเชิดดำและเพื่อนร่วมตายของเขาก็พากันบุกป่าฝ่าดงมาจนกระทั่งเข้าเขตค่ายโจรมาลายันในเวลา 19:30 นพอดีพระพิรุณเริ่มลงเม็ดแล้วฟ้าแลบแปรปรับและลมพายุค่อนข้างแรงสองเสือพากันลงจากหลังม้าและนำม้าของตนเข้าไปผูกไว้ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งต่อจากนั้นก็ปลดทอมสันออกจากบ่าเดินทางด้วยเท้าใบหน้าตรงไปยังค่ายมาลายันซึ่งมองเลเห็นแสงตะเกียงปรากฏอยู่ทั่วค่ายโชคของเราแล้วล่ะนิวัฒน์ฝนตกแบบนี้คงช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จเรียบร้อยต่อไปนี้เราจะต้องระมัดระวังตัวทุกวินาทีและถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าใช้ปืนเป็นอันขาดไปนิวัฒน์บุกละเมาะอ้อมเข้าทางด้านหลังคลังแสงอย่าลืมว่าชีวิตของเราอยู่ในระหว่างความตายถ้ายามันเห็นเราเข้ามันก็ต้องยิงอย่างไม่มีปัญหานิวัฒน์ไม่พูดว่ากระไรเดินตามขุนโจรบกกอหญ้าอันสูงท่วมศีรษะอ้อมไปทางด้านหลังคลังแสงในที่สุดสองเสือก็เข้ามาในค่ายของอับดุลกาเสมพวกโจรกำลังพักผ่อนส่งเสียงเอะอะเฮฮาอยู่ในบ้านพักของตนแต่รอบๆค่ายมียามรักษาการอย่างแข็งแรงและโดยเฉพาะที่คลังแสงมียามถึง10 คน
เดินตรวจรอบๆเส้นโลหิตใหญ่ของอับดุลกาเซมคืออาวุธยุทธภัณฑ์ในคลังแสงนี้ซึ่งมีมากเท่าๆกับอาวุธของทหารกองพลหนึ่งไฟฟ้าเดินทางฉายกราดไปทั่วแล้วดับมืดเสือใบกับนิวัตต้องคลานไปตามพื้นดินบางครั้งก็หมอบนิ่งเมื่อยามคนใดคนหนึ่งเดินผ่านมาในระยะใกล้ชิดสองเสือคลานมาถึงริมคูซึ่งทางด้านหลังนี้มีสะพานข้ามคูกว้างประมาณ4เมตรบริเวณคลังแสงเป็นเกาะมีคูล้อมรอบและมีลวดหนามกั้นทุกด้านนิวัตขุนจอมกระซิบกระซาบกับผู้ช่วยของเขาเราต้องลุยน้ำข้ามไปเตรียมกันไกลลวดหนามไว้ครับอยู่ในมือผมแล้วเสือใบเงยหน้ามองดูท้องฟ้าด้วยความพอใจยิ่งฝนหนาเม็ดขึ้นอีกเขาลุกขึ้นค่อยๆย่อนตัวลงไปในคูซึ่งมีน้ำลึกแค่เอวนิวัตตามเขาลงมาในคูในเวลาเดียวกันทั้งสองลุยน้ำข้ามคูแล้วนิวัตก็เริ่มต้นตัดลวดหนามด้วยครีมสำหรับตัดลวดหนาม 3-4 เส้นถูกตัดออกอย่างง่ายดายจอมโจรทั้งสองค่อยๆปีนขึ้นตะหลิงด้านหลังคลังแสงและคลานผ่านลวดหนามเข้าไปในบริเวณที่เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ของพวกโจรมาลายันภายในคลังแสงมืดเหมือนอยู่ในถ้ำแต่ถึงกระนั้นเสือใบกับนิวัตก็ไม่กล้าลุกขึ้นยืนเพราะเกรงว่าถ้ายามส่องไฟฟ้าเดินทางเข้ามาจะเลยเห็นเข้าต่างพากันคลานเข้าไปตอนกลางคลังแสงแล้วลุกขึ้นนั่งกำบังตัวอยู่ในระหว่างหีบกระสุนปืนที่วางกองรองซ้อนกันอยู่มากมายจากแสงฟ้าแลบขุนจรเลยเห็นยามรักษาการคลังแสงยืนอยู่ตามจุดต่างๆด้านนอกและอีกหลายคนเดินวนเวียนไปมาทุกคนสะพายปืนยิงเร็วเท่าที่มีการป้องกันอย่างแข็งแรงเช่นนี้ก็เนื่องจากอับดุลกาเซมไม่ไว้ใจลูกน้องของเขาเกรงว่าถ้ามีใครทรยศขึ้นทำลายคลังอาวุธนี้ด้วยไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียวเขี้ยวเล็บของเขาก็จะต้องหมดไปพร้อมกับความพินาศของคลังแสงนี้ดังนั้นจึงจัดให้คนสนิทของเขาที่ไว้วางใจผลัดเปลี่ยนกันเป็นยามมีการควบคุมอย่างเข้มแข็งเฉพาะตอนกลางคืนถึงแม้ว่าพวกโจรด้วยกันก็ไม่มีใครเดินผ่านบริเวณนี้ได้อับดุลกาเซมได้สั่งให้ยามยิงทุกๆคนที่ปรากฏตัวในบริเวณคลังแสงในตอนกลางคืนเราจะทำยังไงต่อไปครับพี่ใบนิวัตถามแผ่วเบาโอกาสเป็นของเราแล้วขุนจรนิ่งอึ้งไปครู่กระดอกไฟฟ้าเดินทางอันขนาดจิ๋วซึ่งอยู่ในมือซ้ายของเขาแต่ไม่กล้าเปิดมันขึ้นเพราะเกรงว่าถ้าจะพวกยามเลยเห็นแสงไฟฟ้าเดินทางเข้ามันก็จะแห่กันเข้ามาเล่นงานเขากับนิวัตเมื่อวันที่ผมมาชมคลังแสงที่เนี่ยผมได้เลยเห็นดินระเบิด TNT วางอยู่ทางด้านนี้หลายถังแต่ทำยังไงเราถึงจะหามันพบล่ะถ้าพบเราก็จะช่วยกันระเบิดคลังแสงเสียซึ่งไม่ได้ยากเย็นอะไรนิวัตว่าส่งไปใช้ผมเถอะครับผมจะเอามือปิดดวงไฟไว้และให้แสงมันแลบออกมาจากช่องนิ้วมือของผมเพียงนิดเดียวเท่านั้นในที่สุดแสงไฟฟ้าเดินทางขนาดจิ๋วซึ่งส่องลอดนิ้วมือนิวัตเพียงเล็กน้อยก็ฉายไปที่ถังเหล็กถังหนึ่งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาวเขียนไว้ว่า TNT นิวัตรีบดับไฟฟ้าทันทีในที่สุดแสงไฟฟ้าเดินทางขนาดจิ๋วซึ่งส่องลอดนิ้วมือของนิวัตเพียงเล็กน้อยก็ฉายไปที่ถังเหล็กใบหนึ่งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาวเขียนไว้ว่า TNT นิวัตรีบดับไฟฟ้าทันทีเราได้พบสิ่งที่เราต้องการแล้วครับผู้ช่วยของเขาพูดยิ้มแต่ว่าสายชนวนของมันเสือใบว่าสายชนวนของมันก็คงจะอยู่ในหีบไม้ฉับฉาเหล่านี้แหละคุณช่วยกันหาเถอะเอ๋ผมชักจะตื่นเต้นเสียแล้วล่ะครับนิวัตนี่ตื่นเต้นก็เพราะความสำเร็จอันใหญ่หลวงจะเป็นของเราใน 2-3 นาทีเนี่ยถ้าหากว่าเราค้นพบสายชนวนดินระเบิดทั้งสองค่อยๆลุกขึ้นอย่างระมัดระวังเปิดหีบไม้ฉับฉาขึ้นแต่โดยมากเป็นหีบกระสุนปืนยิงเร็วทั้งนั้นบ้างก็บรรจุลูกระเบิดมือหรือพลุสังหารจัดวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยครั้งหนึ่งเสือใบเปิดหีบไม้ฉับฉาที่วางอยู่บนพื้นดินตามลำพังออกทันใดนั้นด้วยความตื่นเต้นยินดีก็บังเกิดขึ้นแก่ขุนจรและผู้ช่วยของเขาเหลือที่จะกล่าวแสงไฟฟ้าเดินทางส่องและเห็นชนวนระเบิดหลายขดวางอยู่ในหีบนี้เสือใบรีบหยิบขึ้นมา1ขดและก็ส่งให้นิวัต
ผมขอมอบให้เป็นหน้าที่ของคุณเพราะคุณมีความรู้ความชำนาญดีกว่าผมคลี่มันออกจากขดเถอะนิวัตแล้วก็รีบจัดการซะเดี๋ยวนี้เลยนิวัตถอนให้ใจเฮือกใหญ่เจ้าประคุณขอให้ตลอดรอดฟังทีเถอะพี่ใบขอยจุดชนวนนะครับเสือนิวัตคลี่สายชนวนออกมันมีความยาวประมาณ10เมตรและหลังจากจุดชนวนแล้วราว5นาทีชนวนจึงจะหมดสายนิวัตถือปลายชนวนข้างหนึ่งส่งให้เสือใบถือไว้แล้วเขาก็ถือสายชนวนอีกข้างหนึ่งเดินมาที่ถังดินระเบิดจัดแจงเปิดถังขึ้นด้วยความระมัดระวังเกือบ10นาทีนิวัตจึงเปิดจุกถังดินระเบิดออกมาเขาแย่ปลายสายชนวนในถังแล้วคลานเข้าไปหาเสือใบเอาละครับพี่ใบผมพร้อมแล้วลงมือจุดชนวนดินระเบิดได้และอย่าลืมว่าเราจะต้องออกไปจากบริเวณคลังแสงให้เร็วที่สุดเพื่อให้พ้นรัศมีระเบิดชนวนแบบนี้มีเวลาให้เรา 5-6 นาทีครับขุนโจรพยักหน้าทันถมไปนิวัตพูดจบเขาก็ล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหยิบไม้ขีดไฟเบนซินออกมาเสือใบใจเต้นแรงผิดปกติมือของเขาสั่นเล็กน้อยพยายามสำรวมใจให้เข้มแข็งจุดไม้ขีดไฟเบนซินขึ้นและจ่อลงไปที่สายชนวนทันทีแสงสว่างของไม้ขีดไฟเบนซินทำให้ยามคนนึงแลเห็นถนัดมันร้องเออะเอตโรเป็นภาษามลายูและเปิดไฟฟ้าเดินทางฉายเข้ามาในคลังแสงสายชนวนระเบิดติดไฟแล้วลุกลามอย่างรวดเร็วเสือใบกับนิวัตยืนตะลึงเมื่อไฟฟ้าเดินทางดวงหนึ่งฉายมาต้องตัวเขาพวกยามต่างกระจายกำลังกันล้อมคลังแสงไว้เสียงกูตะโกนของยามเป็นภาษามลายูดังไปทั่วบริเวณคลังแสงขุนจรกับผู้ช่วยของเขาปลดทอมสันออกมาจากบ่าทันทีพี่ใบนิวัตพูดเสียงหนักๆเราต้องตีฝ่าวงล้อมออกไปให้ได้ก่อนที่คลังแสงจะระเบิดช่วยกันหารังลูกระเบิดมือเถอะครับเราจะได้ใช้ลูกระเบิดมือเปิดทางนิวัตเปิดไฟฟ้าเดินทางขึ้นส่องไปตามหีบไม้ต่างๆยามประจำคลังแสงไม่กล้าบุกเข้ามาเพราะไม่แน่ใจว่าตนจะปลอดภัยและไม่กล้ายิงเข้ามาด้วยเพราะเกรงว่ากระสุนปืนจะถูกถังดินระเบิดหรือหีบกระสุนปืนเข้าจะเกิดระเบิดขึ้นจึงได้แต่เพียงตั้งล้อมไว้และฉายไฟกราดเข้ามาข้างในตลอดเวลาหีบลูกระเบิดมือถูกค้นพบแล้วนิวัตเปิดหีบขึ้นอย่างฉับพลันเขาหยิบขึ้นมาส่งให้เสือใบหนึ่งลูกและถือไว้หนึ่งลูกครั้นแล้วสองเสือแห่งค่ายเชิดดำก็พากันเดินตรงไปยังประตูลวดหนามด้านหน้าของคลังแสงพี่ใบคว้างนิวัตร้องขึ้นดังๆสลักนิรภัยของลูกระเบิดมือแบบญี่ปุ่นถูกกระชากออกขุนโจรกับผู้ช่วยของเขาคว้างมันไปข้างหน้าสุดแรงและต่างก็รีบสุดตัวลงหมอบราบกับพื้นดินประกายไฟวาบขึ้นสองแห่งพร้อมกับเสียงระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นชิ้นระเบิดถูกพวกโจรมาลายาสิ้นชีวิตหลายคนอำนาจระเบิดทำให้พวกยามคลังแสงเสียขวัญล่าถอยทันทีเสือใบกับนิวัตลุกขึ้นวิ่งออกไปจากบริเวณคลังแสงอย่างรวดเร็วพวกโจรมาลายันซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในที่พักของตนต่างตระหนกตกใจเมื่อได้ยินเสียงลูกระเบิดมือทุกคนคว้าอาวุธปืนยิงเร็วคู่มือวิ่งออกมาจากที่พักอับดุลกาเซมเข้าใจผิดคิดว่าตำรวจมาลายูลอบเข้าจู่โจมค่ายมาลายันของเขาก็บัญชาการต่อสู้ทันทีภายในค่ายมาลายันเกิดสับสนอลหม่านเสือใบกับผู้ช่วยของเขาข้ามสะพานไม้อ้อมเข้าป่าละเมาะและยิงกราดไปทางหน้าคลังแสงด้วยทอมสันพวกยามประจำคลังแสงบางคนกำลังจะวิ่งเข้าไปในคลังแสงเพื่อตรวจค้นดูการกระทำของมนุษย์ลึกลับที่ลอบเข้าไปในคลังแสงถูกยิงสกัดกั้นก็ล่าถอยหลบเข้าหาที่กำบังและเข้าใจผิดคิดว่าผู้ที่บุกรุกเข้ามาในค่ายมาลายันมีหลายคนเสือใบยกมือตบบ่าคนสนิทของเขาไปนิวัตคลังแสงมันจะระเบิดอยู่แล้วระยะห่างแค่นี้ในราวร้อยเมตรไม่น่าจะปลอดภัยเลยสองเสือผุดลุกขึ้นพากันวิ่งบุกป่าละเมาะไปในถ้ำกลางความมืดและเม็ดฝนซึ่งตกพรำอยู่เกือบตลอดเวลาเสียงแตรเดียวของค่ายมลายันเป่าสัญญาณเกิดเหตุสำคัญดังขึ้นเสือใบกับนิวัตพ้นจากบริเวณป่าละเมาะเข้าเขตป่าสูงแล้วต่างพากันมุ่งตรงไปยังม้าประจำขาของตนทันใดนั้นเองเสียงระเบิดซึ่งดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าก็ดังขึ้นแสงเพลิงรุ่งโรจน์จับท้องฟ้าพื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนเหมือนเกิดแผ่นดินไหวและแล้วเสียงระเบิดอีกหลายสิบครั้งก็เกิดขึ้นติดๆกันวัตถุระเบิดกระสุนปืนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆและปืนใหญ่ทหารราบพินาศไปแล้วคลังแสงเกิดเพลิงไหม้ทำให้ท้องฟ้าเป็นสีแดงฉาน
เปลวควันพุ่งขึ้นสูงและเห็นถนัดเสียงกระสุนปืนระเบิดถี่เร็วไม่ผิดอะไรกับเสียงประทัดในวันตรุษจีนเสือใบยิ้มให้ผู้ช่วยของเขาโชคช่วยเราแท้ๆเลยนิวัตเราสองคนรอดพ้นความตายอย่างหวุดหวิดทีนี้ไอ้อับดุลกาเซมหมดเขี้ยวเล็บละเพียงแต่อาวุธปืนยิงเร็วอย่างเดียวผมไม่หวั่นไหวเลยผมคร้ามแต่ปืนใหญ่ทหารราบของมันเท่านั้นนิวัตหัวเราะชอบใจมันไม่มีหวังที่จะได้ใช้ปืนใหญ่ทหารราบทั้ง3กระบอกอีกแล้วล่ะครับถึงลำกล้องปืนจะใช้ได้แต่ส่วนประกอบก็พังหมดพูดพลางมองดูแสงเพลิงที่สว่างจับท้องฟ้ามันคงรู้แล้วว่าเป็นการกระทำของพวกเรากลับไปค่ายแล้วเถอะครับพี่ใบผมคิดว่าอับดุลกาเซมคงจะเดือดดาลเรามากถึงแม้ว่าคลังแสงของมันจะพินาศเราก็อย่าเพิ่งประมาทเพราะบริวารของมันมีมากกว่าเชิดดำเกือบ10เท่าและยังมีอาวุธประจำตัวอับดุลกาเซมคงจะเคลื่อนพลขบวนค่ายเชิดดำในคืนวันนี้ผมจะรีบกลับไปวางแนวรักษาการให้เข้มแข็งก่อนที่กองโจรมาลายันจะเข้าถึงค่ายเรามันจะต้องปะทะกับหน่วยลาดตระเวนของเราก่อนถ้าปล่อยให้มันจู่โจมโดยไม่รู้ตัวเราจะเสียเปรียบการติดต่อประสานงานก็จะลำบากแล้วก็จะทำให้บริวารของเราเสียขวัญด้วยเสือใบถอนให้ใจหนักๆแล้วก็ยิ้มสดชื่นผมปลื้มใจจนแทบจะพูดอะไรไม่ได้แล้วนิวัตถ้าเราระเบิดคลังแสงไม่ได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะต้องถูกโจรมาลายันบทขยี้ด้วยอาวุธอันทันสมัยของมันเดี๋ยวนี้ผมสบายใจแล้วต่างพากันเดินตรงไปยังม้าประจำขาของตนซึ่งยืนสงบเงียบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต่อจากนั้นสองเสือก็ออกเดินทางกลับค่ายเชิดดำเสียงระเบิดของกระสุนปืนยังดังได้ยินถนัดตลอดเวลาแสงสะท้อนของแสงเพลิงทำให้มองเห็นทางเดินในบริเวณป่าความสำเร็จของแสงเพลิงในการทำลายคลังแสงของข้าศึกนี้ทำให้เสือใบและผู้ช่วยของเขาปิติยินดีเป็นล้นพ้นแผนการรบทางฝ่ายโจรมาลายันจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเพราะขาดอาวุธสำคัญในการบุกปืนกลเบาปืนกลหนักปืนใหญ่ทหารราบและลูกระเบิดมือรุ่งอรุณของวันใหม่ท้องฟ้าสว่างแล้วเสียงนกการ้องก้องไปทั่วป่าอากาศในตอนเช้าค่อนข้างเยือกเย็นริมหนองน้ำแห่งหนึ่งหน่วยลาดตระเวนของเชิดดำ3คนซุ่มซ่อนตัวอยู่ในรังปืนซึ่งตั้งยิงอยู่ในที่อันมิดชิดปืนกลเบาแบบญี่ปุ่น1กระบอกบรรจุกระสุนตั้งเตรียมพร้อมผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนชื่อล้วนเป็นสิบตรีทหารกองหนุนและเป็นชาวยะลาถึงแม้เข้ามาเป็นสมาชิกเชิดดำรุ่นใหม่เสือใบก็รักใคร่ไว้วางใจมากณบัดนี้กองหน้าของโจรมาลายูเคลื่อนเข้ามาแล้วมีหน่วยม้าประมาณ10คนล่วงหน้ามาก่อนและพลเดินเท้าในราวร้อยคนอับดุลกาเซมได้แบ่งกำลังออกเป็น2กองพันให้ญาติห่างๆของเขาคนหนึ่งนำพวกโจร1กองพันบุกเข้าป่าอ้อมเข้าตีทางทิศตะวันออกส่วนเขามุ่งหน้าเข้าตีทางทิศเหนือการเดินทัพได้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนแห่งยุทธวิธีคือส่งหน่วยม้าลาดตระเวนล่วงหน้ามาก่อนเมื่อเลเห็นหน่วยม้าของข้าศึกใกล้เข้ามาล้วนก็สั่งให้สมุนทั้งสองสงบเงียบปล่อยให้หน่วยม้าลาดตระเวนผ่านไปอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นราว5นาทีเสือดำทั้ง3ก็เลยเห็นกองหน้าของอับดุลกาเซมปรากฏอยู่ข้างหน้าผู้บังคับหมู่ลาดตระเวนออกคำสั่งทันทีพลปืนกลเบาเตรียมยิงพลประจำปืนประทับปืนเตรียมพร้อมในท่านอนยิงและสมุนโจรอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นพลบรรจุกระสุนกองหน้าของโจรมาลายันเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกทีไม่มีเสียงพูดคุยกันได้ยินแต่เสียงกิ่งไม้ใบไม้ไหวและเสียงรองเท้ากระทบพื้นดินพวกโจรเดินเป็นแถวเรียงสองแต่เดินตามสบายไม่พลักพร้อมมีนายโจรควบคุม3คนแล้วหมุนโทรศัพท์สนามยกหูฟังขึ้นต่อตรงไปยังกองบัญชาการเชิดดำทันทีฮัลโหลหน่วยลาดตระเวนที่5ครับข้าศึกประมาณ100คนกำลังผ่านเข้ามาทางนี้มีหน่วยม้าลาดตระเวน10คนผมปล่อยให้หน่วยม้าของข้าศึกล่วงล้ำเข้าไปแล้วเสียงนิวัตพูดออกมาจากค่ายเชิดดำให้ทำการยิงรักษาที่มั่นของเราไว้เริ่มยิงได้ล้วนทวนคำสั่งและวางหูโทรศัพท์ลงบนเครื่องตามเดิมเขายกกล้องขึ้นส่องตรวจดูกำลังรบของข้าศึกกองหน้ามาลายันเคลื่อนใกล้เข้ามาตามลำดับพอเข้าระยะ500เมตรล้วนก็ออกคำสั่งที่หมายข้าศึกข้างหน้ายิงปืนกลเบาแผดเสียงขึ้นทันที
หากกระสุนต้องโจรมาลายูผงะหงายกลิ้งไปหลายคนนายโจรสั่นสมุนแปรแถวเป็นหน้ากระดานหมอบราบกับพื้นดินเพื่อทำการต่อสู้จากประกายไฟและควันดินปืนของปืนกลเบาทำให้พวกโจรได้มองเห็นที่ตั้งยิงแล้วนายโจรของอับดุลกาเซมสั่งยิงโต้ตอบและนำกองโจรบุกเข้าไปโดยอาศัยสุมทุมพุ่มไม้เป็นที่กำบังตัวเสียงปืนดังสะเทือนเลื่อนลั่นป่ากระสุนปืนยิงเร็วของข้าศึกลอดที่กำบังถูกพลปืนกลเบาของเสือใบสิ้นชีวิตล้วนปราดเข้าประจำปืนกลแทนการต่อสู้เป็นไปอย่างทรหดพวกโจรรุกเคลื่อนที่ใกล้รังปืนกลเข้ามาทุกทีนายโจรของอับดุลกาเซมคนหนึ่งล้วงมือลงไปในย่ามหยิบระเบิดมือขึ้นมาหนึ่งลูกกระชากสลักนิรภัยออกกว้างไปที่รังปืนกลของหน่วยลาดตระเวนเชิดดำเสียงระเบิดดังกึกก้องป่าพูนดินและขอนไม้ลอยขึ้นไปในอากาศล้วนกับพลเชิดดำอีกคนหนึ่งถูกชิ้นระเบิดตายคาที่พวกโจรมาลายูโห่ร้องลั่นเมื่อพลปืนกลเบาของเสือใบเงียบเสียงแล้วพากันลุกขึ้นวิ่งเข้ามาที่รังปืนหน่วยลาดตระเวนของเชิดดำทั้ง3คนสู้ตายอยู่ในรังปืนของเขาผู้บังคับหมู่ถูกชิ้นระเบิดที่หน้ามีบาดแผลสาหัสนอนตายอยู่กับปืนกลเบาพวกโจรช่วยกันกลุ้มรุมเตะถีบกระทืบศพเชิดดำทั้ง3แล้วยึดปืนกลเบากับกระสุนอีก5ซองไว้เป็นสมบัติของมันส่วนโทรศัพท์สนามเครื่องนั้นถูกชิ้นระเบิดแหลกละเอียดหาซากไม่ได้กองหน้าของอับดุลกาเซมเคลื่อนขบวนต่อไปมุ่งตรงไปยังค่ายเชิดดำหน่วยม้าที่ลาดตระเวนล่วงหน้าไปก่อนได้ยินเสียงปืนก็พากันควบม้ากลับมาสมทบกำลังแต่การสู้รบได้สิ้นสุดลงแล้วนายโจรสั่งให้ม้าเดินทางต่อไปแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าอาจจะมีการปะทะกับหน่วยลาดตระเวนของเสือใบอีก7นาฬิกาเศษกองหน้าของโจรมาลายันเข้าประชิดค่ายเชิดดำแล้วพอเลยเห็นค่ายอยู่เบื้องหน้านายโจรสั่งเตรียมการเข้าโจมตีพวกโจรแบ่งแยกกันออกเป็นหมู่ๆและขยายแนวรบออกไปให้กว้างในเวลาเดียวกันนี้เองกองโจรใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือนทัพหลวงของอับดุลกาเซมก็ติดตามมาถึงและเริ่มจัดขบวนตามวิธีของตนค่ายเชิดดำเงียบกริบอับดุลกาเซมยกกล้องส่องทางไกลขึ้นส่องสำรวจค่ายเชิดดำซึ่งมองเห็นถนัดภายในค่ายไม่มีคนเลยประตูหน้าค่ายเปิดกว้างธงรบของเชิดดำโบกสะบัดพริ้วอยู่บนยอดเสาเหมือนกับท้าทายให้โจรมาลายูอับดุลกาเซมพูดกับนายโจรคนสนิทของเขาซึ่งเคยเป็นผู้แทนตัวเข้ามาฟังคำตอบของเสือใบในเรื่องบุหลงแกดูซิไอ้น้องชายในค่ายเชิดดำไม่มีคนอยู่เลยนายโจรยกกล้องขึ้นส่องดูสักครู่ก็กล่าวกับขุนโจรมาลายูผมคิดว่าไอ้ใบกำลังวางกับดักเราครับนายแน่นอนข้าก็รู้ดีขืนเข้าไปในค่ายเราก็ต้องเสียทีมันข้าจะหยุดพักพลรบของเราที่นี่และรอจนกว่าอามัดน้องชายข้าจะเคลื่อนพลเข้ามาประชิดหลังค่ายเชิดดำแล้วเราจะได้เข้าตีพร้อมๆกันทันใดนั้นเองกองโจรเชิดดำประมาณ20คนก็ปรากฏตัวออกมาจากป่าทึบข้างทางและระดมยิงพวกโจรมาลายูอย่างดุเดือดอับดุลกาเซมสั่งต่อสู้ทันทีแต่ไม่ถึง5นาทีของการต่อสู้เชิดดำก็ถอนตัวจากการรบล่าถอยเข้าป่าอับดุลกาเซมไม่โง่พอที่จะตกหลุมพรางของเสือใบจึงร้องสั่งให้บริวารของเขาหยุดยั้งการติดตามและสั่งรวบรวมกำลังเตรียมเข้าตีค่ายเชิดดำซึ่งจะเริ่มต้น8โมงตรงตามที่เขานัดหมายไว้กับอามัดญาติห่างๆของเขาภายในค่ายเชิดดำสงบเงียบแต่บริวารของเชิดดำทุกคนกำลังรักษาหน้าที่ของตนอยู่ในที่มั่นอย่างเคร่งครัดรังปืนที่เรียงรายอยู่รอบค่ายเตรียมพร้อมที่จะโปรยกระสุนปืนไปต้อนรับข้าศึกถ้าหากว่ากองโจรมาลายันเปิดฉากโจมตีที่หน่วยเชิดดำที่ปะทะกับกองโจรกับอับดุลกาเซมเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะเอาชนะข้าศึกต้องการแต่เพียงยังกำลังรบของข้าศึกเท่านั้นบัดนี้เชิดดำทราบแล้วว่ากองโจรของอับดุลกาเซมได้แบ่งกำลังออกเป็น2กองพันซึ่งการเคลื่อนไหวของโจรมาลายูได้อยู่ในสายตาของหมู่ล่าตระเวนเชิดดำตลอดมาที่กองบัญชาการแห่งค่ายเชิดดำขุนโจรกับผู้ช่วยของเขาและบุหรงแม่สาวงามในตาคมได้นั่งสนทนากันเงียบๆอยู่ในห้องบุหรงแต่งเครื่องแบบเชิดดำอย่างสวยเก๋วันนี้เป็นวันกำหนดนัดญาติของบุหรงจะมารับตัวหล่อนไปแต่เสือใบได้ใช้คนของเขาไปยะลาแต่เช้าตรู่แจ้งความจำนง
ให้ญาติของบุรองทราบว่าเชิดดำของเขาปะทะกับพวกโจรมาลายูขอให้เลื่อนเวลารับบุรองไปอีก3วันความจริงขุนโจรไม่อยากให้หล่อนไปจากเขาเลยและบุรองเองก็ไม่อยากจะไปด้วยทั้งนี้ก็เพราะต่างฝ่ายต่างก็รักกันปานจะเกลื่อนกินถึงกับบุรองยอมร่วมเป็นร่วมตายกับเขาในการกระทำศึกกับพวกโจรมาลายันของอับดุลกาเซมครั้งนี้หน่วยสื่อสารของเสือใบ3คนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะยาวประจำเครื่องโทรศัพท์สนามซึ่งติดต่อกับหน่วยล่าตระเวนและรังปืนกลต่างๆของเชิดดำรอบค่ายนิวัฒน์กำลังอธิบายถึงแผนการยุทธที่เขาเตรียมพร้อมที่จะข่มขู่ขวัญฆ่าศึกด้วยอุบายอันเฉียบแหลมของเขาเสียงโทรศัพท์สนามได้ดังขึ้นพนักงานสื่อสารยกหูฟังขึ้นรับสักครู่ก็วางหูโทรศัพท์แล้วลุกจากเก้าอี้เดินมาหาเสือใบกับนิวัฒน์แล้วรายงานให้ทราบหมู่ลาดตระเวนที่3รายงานว่ากองโจรมาลายันประมาณ 3,000 คนกำลังบ่ายโฉมหน้ามาทางทิศตะวันออกค่ายของเราครับนิวัฒน์พยักหน้ารับทราบสั่งผู้บังคับหมู่ให้แอบซ่อนตัวคอยสังเกตการเคลื่อนไหวข้าศึกต่อไปอย่ายิงต่อสู้เพียงอันขาดเราจำเป็นต้องสงวนพลรบและกระสุนปืนของเราไว้เพราะฝ่ายเรามีจำนวนน้อยกว่าข้าศึกหลายเท่าพนักงานสื่อสารเดินกลับไปประจำเครื่องโทรศัพท์ของเขาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งรองประมุขแห่งเชิดดำเวลาผ่านพ้นไปในสภาพของการเตรียมพร้อมพลรบแห่งค่ายเชิดดำกระสับกระส่ายไปตามกันต่างรู้ว่ากองโจรมาลายันเคลื่อนเข้ามาถึงค่ายของตนแล้วทุกคนอยากจะให้อับดุลกาเซมนำไพร่พลเข้ามาโจมตีเร็วๆจะได้รับมือกันให้สนุกสนาน8นาฬิกาตรงพลุสัญญาณฝ่ายโจรมาลายูยิงขึ้นไปในอากาศ1นัดทางด้านใต้ของค่ายเชิดดำคือด้านหน้าค่ายนั่นเองทันใดนั้นเสียงระเบิดของพลุสัญญาณอีกนัดนึงก็ดังขึ้นตามหลังค่ายมันเป็นสัญญาณรบระหว่างอับดุลกาเซมกับอามัดญาติของเขาทันใดนั้นเองกองโจรมาลายันทั้งสองกองพันก็เคลื่อนขึ้นโจมตีค่ายเชิดดำอย่างดุเดือดเสียงปืนยิงเร็วดังสนั่นหวั่นไหวบัวหลงใจเต้นระทึกหล่อนผุดลุกขึ้นยืนปลดตะแตนออกมาจากบ่าถือมั่นกระเช้าไว้ในมือเมสาวงามแปลกใจอย่างยิ่งและนิวัฒน์ไม่ได้ตื่นเต้นสนใจกับเสียงปืนทั้งสองฝ่ายที่ยิงโต้ตอบกันเสียเลยเจ้าหน้าที่สื่อสารทั้งสามคนก็นิ่งเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ไม้หล่อนเรียกเขาดังๆเร็วที่ขาพวกโจรมาลายันเข้ามาตีค่ายเราแล้วใบหน้าที่ตื่นเต้นของหล่อนและในตาใสแจ๋วที่มองดูเขาอย่างร้อนรนนั้นมันทำให้บุรองน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดเขายิ้มให้หล่อนและก็พูดเรื่อยๆพี่รู้แล้วบุรองก็แล้วทำไมพี่นั่งเฉยอยู่แบบนี้ล่ะนิวัฒน์ก็นั่งทำเม็ดทองไม่รู้หลอนเสือใบหัวเราะลั่นพยักหน้าเรียกหล่อนเข้ามาหายกมือทั้งสองจับมือกลุ่มเอาไว้หนูไม่ต้องวิตกหรอกบุหลงพวกเราทุกคนกำลังปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามแผนการที่ตั้งรับของเราเรารบแบบกองทัพไม่ได้รบส่งเดชอย่างพวกโจรการเคลื่อนไหวของข้าศึกและก็ผลของการรบจะเป็นยังไงเราจะทราบจากโทรศัพท์สนามนี่แล้วก็แนวรบจะเปลี่ยนแปลงยังไงเรามองดูแผนที่บนโต๊ะก็รู้หล่อนถอนให้ใจหนักๆเดินมาที่หน้าต่างมองไปทางหน้าค่ายแต่แล้วก็รีบหลบหน้าเข้ามาพาตัวเดินไปนั่งเบื้องหลังของพนักงานสื่อสารทั้ง3ทำให้สมุนโจรของเสือใบยิ้มกริ่มไปตามๆกันจากรายงานที่ได้รับจากนายโจรประจำแนวต้านทานโดยรอบได้บอกให้ทราบว่ากองโจรมาลายันถูกยิงตรึงอยู่ไว้แล้วและล่าถอยออกมาจนหมดสิ้นเสียงปืนค่อยๆห่างลงตามลำดับเสือใบผุดลุกขึ้นยืนร้องเรียกแม่ยอดรักของเขาบุญหลงเอาละสินั่นไปอยู่กับเขาทำไมไม่ใช่เรื่องของตัวนี่มานี่ไปตรวจแนวรบกับพี่บุญหลงผุดลุกขึ้นวิ่งเหาะมาเกาะแขนเขานิวัฒน์พูดเสริมขึ้นเบาๆไปเชิงสรรพยอกหล่อนไม่ไหวสนเหลือเกินอย่างเงี้ยถ้าเป็นน้องผมเขียนลายไปทั้งตัวแล้วหล่อนหันมาค้อนขวับน้อยลองบุญหลงเป็นน้องพี่นิวัฒน์จริงๆขี้ค้านจะรักแย่ไปเท่านั้นถึงสนก็น่ารักนี่คะแล้วหล่อนก็หัวเราะเสียงใสดูบนหลงสิคะนิวัฒน์น่ารักอย่างเงี้ยนิวัฒน์อดหัวเราะไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองดูประมุขของเขาก็น่ารักน่าเอ็นดูนะครับพี่ใบพวกเราทั้งค่ายไม่มีใครเกลียดเธอเลยใครๆก็ไม่อยากให้บัวหลงไปจากค่ายของเราขุนโจรไม่พูดหรือออกความเห็นอะไรในเรื่องของบัวหลงเข
ขาเพียงแต่ยิ้มให้ผู้ช่วยของเขาและพาบัวหลงออกไปจากกองบัญชาการเพื่อตรวจแนวรบและเยี่ยมเยียนบริวารของเขาความแข็งแกร่งของกองโจรเชิดดำทำให้อับดุลกาเซมและอามัดหนักใจอย่างยิ่งจาก8นาฬิกาจนกระทั่ง17นาฬิกากองโจรมลายันได้เข้าโจมตีค่ายเชิดดำถึง5ครั้งแต่ทุกครั้งได้ถูกต้านทานอย่างเข้มแข็งเชิดดำทุกคนสู้แบบพึ่งหวงรังมลายันถูกยิงล้มตายเกลื่อนกลาดที่บาดเจ็บไปก็มากรังปืนทุกแห่งมั่นคงแข็งแรงและได้รับกระสุนเพิ่มเติมตลอดเวลาในที่สุดอับดุลกาเซมก็สั่งให้กองโจรทุกหน่วยล่าถอยเข้าป่าทึบก่อนเวลาพลบค่ำเพื่อดำเนินการยุทธวิธีใหม่ต่อไปพอตะวันลับฟ้าหน่วยพลาธิการของเชิดดำก็จัดส่งอาหารไปยังที่มั่นต่างๆโดยรอบในการรบตลอดวันพวกโจรของเสือใบเสียชีวิตไปเพียง3คนและถูกกระสุนบาดเจ็บเพียง2คนเท่านั้นเป็นการเสียหายที่น้อยที่สุดบัดนี้กองม้า1หมวดในบังคับบัญชาของเสือใบกำลังเดินแถวฝ่าความมืดออกไปจากค่ายขุนโจรแต่งเครื่องรบครบครันสวมหมวกเหล็กสะพายปืนคาบายซึ่งเหมาะแก่การยิงบนหลังม้าเขาขี่ม้านำหน้าบริวารของเขากองม้าลาดตระเวนเดินเป็นแถวเรียง4ออกไปจากค่ายจำนวน17ม้าก่อนกองม้าจะถึงประตูค่ายเชิดดำคนหนึ่งได้ควบขับม้าเข้ามาต่อท้ายขบวนนายโจรซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่หันมาจ้องมองดูผู้ที่เพิ่งขับม้ามาถึงแล้วก็กล่าวถามห้วนๆใครมีเสียงจุกปากและเสียงพูดแจ๋วๆแต่แผ่วเบาฉันเองอย่าเอ็ดไปนะพี่ใบเขาไม่ยอมให้ฉันตามจับฉันขังไว้ในห้องแต่ฉันก็พยายามตามมาจนได้ผู้บังคับหมู่ถอนใจหนักๆมองดูบัวหลงซึ่งแต่งกายเหมือนกับหน่วยม้าตายละครับคุณบัวหลงเราไม่ได้ออกไปเที่ยวนะครับกลับเข้าไปเถอะคุณประเดี๋ยวนายเล่นงานผมแย่ถ้าเกิดปะทะกับข้าศึกเข้าแล้วคุณเป็นอะไรไปหล่อนยิ้มให้เขาฉันจะไม่ให้เธอเดือดร้อนเพราะฉันหรอกไปไกลจากค่ายสักหน่อยฉันจะควบม้าไปหาเขาเองเพื่อให้เขารู้ว่าฉันดื้อดึงติดตามเข้ามาจนได้ทำไมนะผู้หญิงไม่มีมือหรือไงฉันพร้อมแล้วที่จะยอมตายกับพวกเรามีเสียงกระซิบกระซาบบอกกันต่อๆไปให้รู้ว่าบุญหลงตามมาด้วยกองม้าในบังคับบัญชาของขุนโจรต่างพากันเป็นห่วงหล่อนไปตามกันม้าทั้ง18ตัวห่างไกลไปจากค่ายใหญ่ทุกทีเสือใบต้องการลาดตระเวนตรวจการเคลื่อนไหวของข้าศึกจึงนำหน่วยม้าของเขาออกมาเอง